อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนูส่องภาพอีจุนยอนผู้กำกับหนังเกาหลีนะครับงานดีจนคนฮือฮาบอกว่าเป็นพระเอกก็เชื่ออีชุนยอนนะครับผู้กำกับหนังเกาหลีเรื่องคอลสร้างความฮือฮาหลังปรากฏตัวในงานเปิดตัวหนังหล่อละมุนงานดีจนสาวกรี๊ดนึกว่าไอดอลเกาหลีหรือพระเอกหนังมาเองกลายเป็นประเด็นฮือฮาในโลกโซเชียลของเกาหลีใต้เลยทีเดียวนะครับเมื่ออีซุงยอนผู้กำกับหนังวัย30ปีได้ปรากฏตัวในงานเปิดภาพยนตร์เรื่อง Call ซึ่งเป็นผลงานล่าสุดของเขานะครับโดยถ่ายรูปร่วมกับเหล่าดารานักแสดงนำในเรื่องอาทิเช่นพักชินเยและ EL งานนี้หลายคนที่ได้เห็นภาพของอีจุงยอนแว็บแรกนะครับอาจจะเกิดความเข้าใจผิดว่าเขาคือหนึ่งในนักแสดงเรื่องนี้แต่ด้วยวัยที่ยังหนุ่มบวกกับความหล่อละมุนงานดีงานพรีเมียมจนหลายคนบอกว่าเป็นพระเอกหนังหรือเป็นเน็ตไอดอลเกาหลีก็ยังได้ว่าแล้วอย่ารอช้านะครับเราไปส่องภาพของผู้กำกับหนุ่มอีจุงยอนกันเลยดีกว่าข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝากพี่นิว Facebook Page Twitter ห้องข่าวพี่นิว IG พี่นิว Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพี่นิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ